เอาละครับทีนี้มาถึงเรื่องของการปลูกพืชในสภาพโรงเรือนซึ่งเรื่องของการที่จะทำให้ผลผลิต productivity ต่อพื้นที่น้อยๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและทำให้ผู้ที่ทำตรงนี้เหนื่อยน้อยลงไม่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช่ไหมครับผมเองก็ปลูกมะละกออยู่ในมุ้งครับจันแล้วก็เหมาะมากสำหรับสวนะเพราะว่าถ้าอะไรมันอยู่ในโรงเรือนนี่นะครับมันคุมได้ง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยลงขอเชิญคุณพงพันธ์ครับครับสวัสดีครับผมภูมิพันธ์ครูสกุลนะครับ อาชีพผมจริงๆผมเริ่มจากการเป็นเกษตรกรก่อนนะครับผมปลูกผักอยู่ในพื้นที่เปิดซึ่งไม่มีโรงเรือนนะฮะแล้วก็ปลูกผลไม้หลายๆชนิดนะฮะแต่ที่ที่ผมไปทำเนี่ยเป็นที่ที่มีอากาศดีนะครับก็อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ800เมตรดังนั้นเนี่ยผลผลิตเนี่ยที่เราปลูกได้เมื่อช่วง20ปีที่แล้วเนี่ยในสภาพเปิดก็จะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีซึ่งเมื่อเทียบกับกรุงเทพในช่วงหน้าร้อนถึงปลูกพืชประเภทเดียวกันเราได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอกว่านะครับแล้วก็ผมก็เป็นเกษตรกรมาได้หลังจากนั้นอีกสัก15ปีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนไปครับสิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ฝนที่ไม่ได้มาตามฤดูกาลนะครับในส่วนของสวนที่เราเป็นเกษตรกรอยู่ทุกวันนี้เราก็คงยังปลูกผักแล้วก็มีผลผลิตส่งแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ทำตลาดในเมืองไทยเราส่งผลผลิตผักนี้ส่งออกนะครับก็มีโอกาสนะฮะเมื่อย้อนกลับไปสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างมากนะครับก็บริษัทต่างๆที่อยู่หลายๆประเภทในหลายๆประเทศในโลกเนี่ยก็เข้ามาชักชวนผมให้เข้ามาอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องโรงเรือนเพาะชำนะครับสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่ผมเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้แล้วเนี่ย เกษตรกรไทยไม่ได้มองว่าโรงเรือนเพาะชำหรือกรีนเฮาส์เนี่ยเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันของรายได้แล้วก็อาชีพของเขานะครับเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับในเรื่องของความแข็งแรงนะครับหรือการใช้วัสดุศาสตร์อย่างเช่นเรื่องฟิล์มโรงเรือนนะฮะเรื่องวัสดุที่ใช้ป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยที่เหมาะสมกับพืชซึ่งโดยส่วนมากแล้วเกษตรกรก็เน้นกันที่เรื่องราคาก่อนนะครับแต่เมื่อเราเข้ามาทำสิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เข้ามาแล้วก็พยายามให้ความรู้เหล่านี้กับเกษตรกรไทยแล้วก็เปลี่ยนไปมากก็คือเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยวันนี้ถามคำถามผมเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมากครับแต่ก่อนจะบอกว่าราคาเท่าไหร่แต่วันนี้จะถามว่ามีคุณสมบัติยังไงและอายุการใช้งานนานเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถือว่าทางเราเองก็ค่อนข้างดีใจที่ว่าเกษตรกรเริ่มให้ความสำคัญกับภูมิคุ้มกันกับอาชีพเขาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางผมเองก็คงอยากจะนำเสนอในเรื่องของประสบการณ์ที่ผมผ่านการทำงานเกี่ยวกับออกแบบเรื่องโรงเรือนเพาะชำในประเทศไทยมาแล้วก็อยากจะมาพูดถึงวิธีการเลือกโรงเรือนที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราควรจะต้องใช้นะครับในอาชีพของเราไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะฮะหรือจะเป็นงานจัดแสดงนะฮะอื่นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวโรงเรือนเพาะชำเองเนี่ยก็มีการแบ่งประเภทต่างๆเนี่ยไปตามลักษณะการใช้งานค่อนข้างชัดเจนนะฮะเช่นแบ่งเราสามารถแบ่งไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยโรงเรือนเพาะชำเนี่ยถ้ากรณีที่เกษตรกรต้องการเน้นในเรื่องของการผลิตโรงเรือนเพาะชำเหล่านี้ก็ควรจะเป็นโรงเรือนเพาะชำที่มีต้นทุนการลงทุนที่เหมาะสมแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีซึ่งแน่นอนครับก็ต้องให้แสงที่เหมาะสมเพื่อให้พืชได้น้ำหนักที่ดีแล้วก็สามารถควบคุมเรื่องโรคแมลงได้ที่สำคัญก็คือต้องทนแรงลมแรงพายุได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีโรงเรือนอีกประเภทนึงซึ่งโรงเรือนเหล่านี้ก็คงจะเป็นเรียกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะปกป้องงานวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้งานทดลองและงานวิจัยเนี่ยสามารถบรรลุไปจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งหลายๆครั้งเราก็จะได้โจทย์จากนักวิจัยเช่นทางเมืองนอกเองไม่ค่อยมีหนูนะครับก็ให้ผมหาวิธีกันหนูให้นะครับหรืออย่างบางครั้งเนี่ยไฟดับนะฮะดับที2เดือน3เดือนโรงเรือนเนี่ยจะต้อง
อยู่ได้โดยที่ไม่มีไฟฟ้าจากภายนอกซึ่งโจทย์เหล่านี้เองบางครั้งเองเนี่ยทางต้นทางที่มาจากต่างประเทศก็ยังแปลกใจกับเงื่อนไขที่เราให้เขาออกแบบมานะครับแล้วก็โรงเรียนซึ่งในอีกมุมนึงปัจจุบันโรงเรียนก็เอามาใช้ในลักษณะของร้านอาหารนะครับก็เนื่องจากค่าต้นทุนของโครงสร้างเนี่ยเมื่อเทียบกับการสร้างโรงอาหารกลางแจ้งหรือร้านอาหารกลางแจ้งขนาดใหญ่เนี่ยโรงเรือนประเภทนี้จะมีต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยสามารถเห็นท้องฟ้าในยามค่ำคืนได้นะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือโรงเรือนจัดงานเอ็กซิบิชันซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรือนที่จัดงานแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องพืชนะครับแล้วในช่วงนี้ช่วงแรกเนี่ยผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปผมก็จะลงรายละเอียดเช่นกันว่า เราควรจะเลือกแล้วก็เทคโนโลยีนะครับยังไงให้เหมาะกับสิ่งที่เราทำขอบคุณครับขอบคุณคุณพงษ์พันธ์ตกลงติดเชื้อกันหมดเลยนะติดเชื้อขอกักไว้ก่อนหมดเพราะงั้นผมก็ขอติดเชื้อเหมือนกันนะครับตอนนี้รอขอไปพักกันสัก10นาทีกาแฟนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่หวังว่าคงไม่มีใครหนีนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับเชิญครับประมาณสัก10นาทีแล้วกันนะฮะบวกลบนิดหน่อยเชิญครับ